สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคำวิเศษนะครับเสาร์ที่9พฤษภาคม2563ครับเวลา 22:32 นครับก่อนจะเข้าไปนอนนะครับก็อยากจะอ่านหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้สักหน่อยนะครับเผื่อแฟนรายการที่อยู่ในทั้งในประเทศและต่างประเทศใครตกข่าวก็จะได้อ่านกันนะครับก็มาติดตามชมกันเลยครับขอบคุณข่าวสดนะครับข่าวสดเริ่มที่พาดหัวข่าวใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับคิวเฟส2วันที่17คลายอีกตู่ออกปากยันเองตู่ออกปากยันเองคลังส่งช่วยกลุ่มชวด 5,001.7 ล้านคนอุทธรณ์ไม่ผ่านสวนยางก็ขอเยียวยาด้วยก็คือมีผ่อนผันยันผันเงื่อนไขเปิดกิจการคลายเฟส2แน่บิ๊กตู่ลั่นเอง17พฤษภาคมลดมาตรการเข้มตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินพร้อมขอบคุณที่ความร่วมมือนะครับด้านบนครับจับเสียคาแคร์ยิงเมียลูกดับนะครับ43จังหวัดฉลุยปอดเชื้อนาน28วันอันนี้พร้อมเปิดนะครับเจ้าหน้าที่กทม.ปูพรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับที่สวนจตุจักรครับก็เปิดแล้วอันนี้อดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็โพสต์ภาพออกกำลังนะครับสู้กับโควิดนี่ผมได้ทำคลิปไปแล้วนะครับก็ลองไปติดตามชมป้อมโต้จับข่าวอุตมะสนธิราชสุภชัยแจงวุ่นกงเย้ยโควิดอันนี้เย้ยพ.ร.ก.ครับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยบางพื้นที่จับบุกนายนครจันทร์รัศมีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ฝ่าฝืนพ.ร.ก.เช่ารีสอร์ตตั้งวงสุราเล่นไฮโลครับอันนี้รับเยียวยานะครับเกษตรกรไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับเยียวยานะครับที่สมุทรสาครนะครับส่งฟ้องบัญญิน9ข้อหาอุ้มฆ่าอันนี้อะไรจุดอุ้มรีดนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ประธานช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำผู้เสียหายชี้ห้องพักรีสอร์ทริมถนนสุขุมวิทอำเภอบางบ่อนะครับที่แก๊งตำรวจนอกแถวอุ้มไปรีดทรัพย์ครับอันนี้หน้า2ครับผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วกัดอย่าตกแต่เห็นซี่โครงบานย้อนคดีเพื่อนบ้านโหดนะครับอันนี้หนังสือน่าสนใจครับประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่นณัฐวุฒิใส่เกลือทวงยุติธรรม10ปีพฤษภา53ใบตองแห้งพูดถึงอะไรอ่ะ New Abnormalขายพันธบัตร 50,000 ล้านเยียวยาโควิดครั้งเปิดจอง14พฤษภาคมนี้อายุ 5-10 ปีให้ดอกเบี้ย 3% ครับบทเรียนการเมืองน้องไปฝนป้าทองสาบทเรียนชาวบ้านนะครับเพียรชัยศรีสัมพันธ์ปิดตำนานเจ้าพ่อป่าหวายนะครับเปิด2เกิด19มีนาคม2467ฮะเรียนเซ็นทะเบียนนะครับเรียนเตรียมในร้อยทหารบกนะครับแล้วก็หลังจับมือกับพลเอกมนัสธนโกเศษตั้งพรรคราษฎรนะครับลารับในวัย96ครับท่านเคยเป็นรัฐมนตรีศึกษาปี2553นะครับไปดูต่อครับรถไฟบี้ทับอินเดียหลับบนรางตายหมู่นะครับมาดูด้านล่างอันนี้อะไรชนแล้วหนีนะครับนาที10ล้อชนจักรยานทำให้ผู้ขี่บาดเจ็บสาหัสบนถนนบ้านบึงนะครับขับลงนี้พยายามเคลื่อนแต่กล้องวงจรปิดทำให้เห็นทะเบียนชัดเจนตำรวจเร่งล่าตัวนะครับคลายอีกนะครับตู่แย้มเปิดกิจการอื่นต่อนะครับคาดวันที่17ผ่อนระยะ2ทกผู้ประกอบกิจการโรงแรมครับยังแห่ร้องเรียนขอเยียวยา 5,000 ครั้งเร่งช่วย 1.7 ล้านช่วย 5,000 ทกส.แจง10ล้านรายไม่ได้ทุกรายนะครับ8สำรวจเส้นทางความมั่นคงจอแดนบางข้างของจอแดนไมเคิลจอแดนนะครับสมยศเปิดแผนค้ำเงินกู้ช่วยสโมสรหมูปิ้งทอดน้ำเลี้ยงเมืองกรุง FC ยามวิกฤตโควิดอันนี้ห้องปลอดเชื้อครับเอริยาโมริยาจุธานุการสอนนักกอล์ฟหญิงและวีนัสเอศวสิทธิถาวร
ผู้บริหาร SCG มอบห้องปลอดเชื้อ SCG ขนาดสำนิทให้กับโรงพยาบาลชลบุรีเพื่อคัดกรองผู้ป่วยโควิดครับมาดูหน้า10ครับหน้า10พันตำรวจเอกเทวีสอสองประธานประสานงานพักฝ่ายค้านเพื่อประชาชนครับก็รับฟังปัญหาชาวบ้านที่บ้านโพฉะเชิงเซานะครับป้อมโต้ป้อมโต้ทำเนียบเร่งฟื้นฟูต้นอโศกน้ำอนุทินบิ๊กตู่ถกรัฐมนตรีคมนาคมนะครับสาภาพค้านแปรรูปการบินไทยบิ๊กป้อมปัดเคลียร์อุตมะสนธิรักษ์พระราชกฤษฎีกาประชุมสภาลงราชกิจจาฝ่ายค้านกดดันเปิดสภาวิสามัญวันงบแก้โควิดเบี้ยหัวแตกห่วง400,000 ล้านซ้ำรอยไทยนิยมครับเพื่อไทยที่ปลดล็อกเลิกเคอร์ฟิวนะครับแล้วก็ซัดสหายแสงตั้งวงดื่มเบียร์เพื่อไทยเสียใจสิ้นอิทธิรัตน์นะครับอันนี้รู้สึกเป็นสอสอลำปางนะท่านเสียชีวิตครับอิทธิรัตน์จันทรสุรินทร์ครับเตรียมเฟ้นผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมครับคาดการบัตร20 มิถุนาหน้า143จังหวัดฉลุยนะครับติดเชื้อ8รายไร้ตายครับ43จังหวัดปลอดโควิดเหนือยกภาคอันนี้ต่อหน้า11ช่วยชาวบ้านนะครับพันตำรวจพลตำรวจตรีโชคชัยงามวงศ์นะครับโครงการรับอาหารฟรีสอนอหลัก2ครับมาดู43จังหวัดฉลุยต่อจากหน้า10นะครับคนไทยทยอยกลับจากต่างประเทศพบ421แห่งฝืนมาตรการสบคแจ้งถอดจีนเกาหลีใต้อนุทินชี้ยากังวลยังมีหลายด่านผลตรวจ3รอบยันทรไม่ติดเชื้อนะครับแมททิวลิเดียบริจาคเลือดสู้โควิดเจ้าที่กกต.ติดเชื้อโควิดเพิ่มสงขาวุ่นต่างด้าวติดเชื้ออีก5จัดระเบียบเข้มละหมาดวันศุกร์โคราชไม่พบติดเชื้อ10วันกัก7ตัวฐานไทยกลับจากเกาหลีใต้ทั่วโลกติดโควิดเกือบ4ล้านครับอันนี้เป็นภาพชุดไทยเทศโควิดนะครับนี่พลตำรวจตรีสนธิชัยผู้บังคับการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบถุงยางชีพนะครับอันนี้ชาวต่างชาติรวมใจช่วยเกาะสมุยครับแห่รับสิทธิ์ 5,000 บาทกรมประชาสัมพันธ์นะครับปัสยิดกลางประจำจังหวัดสตูลคัดผู้ละหมาดนะครับตรวจสมุทรสาครมอบอาหารถึงบ้านไข่เป็ดอ่างทองแจกบรรเทาความเดือดร้อนเจ้าหน้าที่หน้าโรงเรียนมัธยมมณฑลซานตนชาวเวลามเลบานอนละหมาดในมัสยิดหลังปลดล็อกดาวน์นะครับชาวเยอรมันก็นั่งสแน็คทานอาหารได้ที่กรุงเบอร์ลินแล้วนะครับคลายอีกนะครับการยางและชาวยางเร่งขึ้นทะเบียนครับเกษตรตั้งหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนบอร์ดสปส.ค้านจ่ายว่างงานเพิ่มเตือนหม่อมเต่าไม่ฟังระวังม็อบผู้ตรวจแนะคลังช่วยนักเรียนนักศึกษาบัญญินบัญญินในส่งฟ้องครับรู้สึกหน้า13กบป้องโดนัทดอมอลเวงอุ้มรักเกมลวงบอยเจี๊ยบเปิดร้านชันตาชาบูทำตามกฎขานรับ1คน1โต๊ะได้ลดแต่ดีกว่าไม่ได้นะครับอันนี้มาทุกันโลมาทุรถโลกันตะวันอาบดาวอันนี้เป็นละครเนาะตะกะแตนเข้าใจสายอาชีพผิดโควิดส่งผมเจอวิกฤตทั้งปีครับเสนาวิวล้ำกาคลอง6เท่าโฮมติดโซลาร์เซลล์หน้า18เป็นเรื่องดวงนะครับหน้า19อันนี้อะไรสำรวจสำนักพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วก็เดินสำรวจวัดนะครับพิจารณาเงินอุดหนุนหลวงพ่อเอียกิติประวัติบ้านด่านจังหวัดปราจีนบุรีครับหน้า20พระเครื่องเหรียญมังกรคู่หลวงพ่อเจครับและอันนี้เผื่อแฟนรายการท่านใดที่สนใจนะครับสั่งสมัครสมาชิกของมติชนศิลปวัฒนธรรมแล้วก็เทคโนโลยีชาวบ้านนะครับสั่งตรงได้เลยนะครับอ่ะลองสแกนนี้เลยอ่ะนี่ครับ QR code นี่นะครับหนังสือพิมพ์หนังสือนี่คือไม่ชนหน้าอ่านทั้งนั้นครับขอบคุณข่าวสดแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชิปทำคำวิเศษนะครับสวัสดีครับ